อีสานลำเพิ่นนั่นเด้อยังเสียงล้อเสียงลอยอยู่แต่เสียงล้อเสียงลอยน่ะมันม่วนแล้วเราโอ๊ยซุมื้อนี่เคยได้พักผ่อนบ่ได้เดินสายคือเก่าแต่ก่อนเดินสายมืดมือเว้นๆห้องเพลงเสียงล้อเสียงลอยเฮาก็ยังว่าม่วนอยู่บัดนี้ว่าเราว่ามาฟังเสียงเลยได้บ่ม่วนขนาดถ้าแม่นให้ร้องเพลงนี้ก็สิครับอีสานบ้านเฮาเมื่อกี้นี้อาจารย์แวงได้พูดว่าชื่อเพลงนั้นเราควรจะเอาชื่อว่าอย่างไรชื่อที่อยู่บนหัวกระดาษนั้นบอกว่าอีสานบ้านเฮาพอลงไปจนจบเพลงมาสรุปลงว่าอีสานหนอบ้านของเฮาดิฉันเห็นด้วยกับอีสานหนอบ้านของเฮาเพราะว่าคำว่าบ้านของเฮานั้นมันจะชัดเจนกว่าบ้านเฮามีคำบุพบทของนำหน้าเฮาแสดงว่านี่เพลงของเฮาจริงๆไม่ใช่ของคนอื่นและของอีสานจริงๆเพราะฉะนั้นดิฉันขอเสนอและก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรจะเป็นเพลงบ้านของเฮาอีสานบ้านของเฮานี่คือประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองค่ะในเรื่องของการเขียนตัวสะกดการันอยู่ในเนื้อเพลงดิฉันนั่งฟังอยู่ฟังเทปแล้วก็อ่านดูเนื้อเพลงตามไปด้วยการเขียนนั้นถ้าอยากให้มันถูกต้องมันน่าจะออกตามเสียงที่ร้องออกมายกตัวอย่างเช่นยามฟ้าแดงค่ำลงมาเวลาร้องนั้นร้องว่าแอบแอบแต่เขียนเป็นแอบแอบซึ่งก็ไม่ถูกต้องตามเสียงร้องนี่ตามหลักภาษาไทยนะคะการหันอักษรสามหมู่นี่ต้องเป็นอย่างนี้บังเอิญว่าครูภาษาไทยพูดนะคะบังเอิญครูภาษาไทยพูดก็เลยต้องพูดหลักภาษาค่ะทีนี้อแอบอแอบถ้าไม่ตรีมันเป็นแอบแอบแอบแต่เวลาเราร้องว่าแอบแอบเขียดจะนาทีนี้ต่อไปอีกคำหนึ่งดิฉันจะเรียนถามคุณพ่อค่ะว่าที่ถูกนั้นว่าม่วนยามฟ้าม่วนยามฟ้าห้องม่วนหัวหรือร้องเพราะว่าเมื่อกี้ฟังเทปเป็นว่าร้องยามฟ้าร้องยามฟ้าห้องม่วนเพราะฉะนั้นให้แก้เป็นว่าร้องใช่ไหมคะครับครับร้องม่วนม่วนร้องยามฟ้าห้องม่วนหัวจริงร้องมันไม่ใช่มันเป็นม่วนยามฟ้าห้องม่วนหัวนะครับอ๋อแสดงว่าเทปผิดสิคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าร้องผิดดิฉันจะได้ถูกที่ถามนี่คือจะได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาดิฉันจะพูดจะอะไรดิถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่กล้าพูดค่ะเป็นอันว่าให้เป็นม่วนเหมือนเดิมม่วนคือเก่าเนาะค่ะเนาะอ้าวทีนี้ต่อไปประเด็นที่ท่านเชษฐวานถามเมื่อกี้นะคะบังเอิญว่าดิฉันนี่ลูกชาวนาก็เลยรู้ว่าเรื่องการไถนามันเป็นไปตามคันนาไถไปนะคะคันนาไปยังไงแล้วก็ไถไปอันนี้เรียกว่าไถดะเพราะไถนามี3อย่างนะคะ1ไถดะ2ไถแปรไถแปรแปรแปรนี่แหละค่ะไถแปรคือการไถตัดกับไถดะเราไถดะไปแล้วก็มาไถสุดตัดกันไปเขาเรียกไถแปรเสร็จแล้วก็มีอันที่3คือไถกลบค่ะไถกลบนั้นก็ไถเมื่อเราหว่านข้าวลงไปแล้วนะคะวางข้าวลงไปแล้วไถกรบอีกทีหนึ่งแต่การไถถ้าจะครบทั้ง3แบบนี้เขาจะใช้เฉพาะทำนาหว่านหรือทำนาปรังค่ะนี่คือลักษณะของไถนานะคะต่อไปค่ะมีอีกคำหนึ่งลักษณะของการผันอักษรอีกเหมือนกันค่ะตรงนี้ถูกต้องแล้วค่ะเสียงกบร้องอกอกถูกต้องออกอกไม่ตรีอกนะคะเพราะว่าผันเราจะอก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 แอบ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 ค่ะการพันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกค่ะนะคะต่อไปพอไปถึงที่บอกว่ามาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อหลาอย่าเดินพายอย่ายังพายใช่ไหมคะคุณพ่อทีนี้เด้อนั้นตรงนี้ต้องไม้ตรีค่ะจึงจะเป็นเด้อถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นว่ามาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อหลามาเด้อเราเด้อไม่โทเด้ออันนี้มันเดอเดอไม่โทเดอเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นเดอก็ต้องเป็นไม่ตรีค่ะนะคะเอาละค่ะตรงที่เห็นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็พูดในฐานะว่าเราช่วยกันอนุรักษ์เพลงเราก็ต้องช่วยกันภาษาที่อยู่ในเพลงด้วยค่ะช่วยอนุรักษ์ภาษาที่อยู่ในเพลงด้วยนะคะอันนี้ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะขอขอบคุณค่ะ
เป็นแรกสามห้องเนี่ยนะฮะเพื่อหำหย่อยประปับก่อนที่มาเฮียต้องซื้อมาหนึ่งเนี่ยนะไทยอยู่สองปีเวลาไทยหดเนี่ยนะฮะมันนิยายบอกฝนตกไปไหมเอาตรงกลางในไทยหดเขาที่ไทยน้ำกระแทกไปในไทยเขาไทยเขาก็ติดในห้องหนึ่งห้องน้อยห้องใหญ่แล้วแต่ให้หน้าใหญ่ให้หน้าใหญ่บางเจ้าที่แบ่งเป็นสี่ห้องห้องแล้วแต่อันนี้ไทยหดนะครับไทยเข้าไปมันนี่เกิดห้องนะครับคนทุกมือในโบจะงอนไถงอนไถห้าไถนะนังตองเอกเอกน้อยเอกแง่นะไอพวกเหล่านี้บางทีมันจะต้องเข้าใจนะครับบางทีไถดำเนี่ยนะเวลาเข้าสีดำเนี่ยนะครับหยาบมันที่ตายแหละเพราะว่าไถมันโกนหยาบลงไปนะครับไถดำเนี่ยเข้าสีไถย้อนขึ้นไถจะตกกลางเวลาไทยโม่เนี่ยมันมีห้องอยู่ตรงกลางแต่เวลาไทยดำนี่นะไทยจะห้องโก้กันฮะพวกดอกครับมันที่เกิดร่องห้องแต่ละห้องนะฮะทำให้หน้าปูปลาเวลาปฏิแลนทั้งห้องเนี่ยนะเวลาดำหน้าเนี่ยอันนี้คือไทยดำคือไทยแปรที่บ้านเนี่ยนะอันนี้คือไทยหน้าครับอยากให้เข้าใจน้ำนะบางเธอนะครับการในไทยหน้าปัจจุบันนี่นะมันเด็กน้อยรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่วนโป่งจักครับนะครับผมก็ได้เขียนมาอยู่ขอบคุณครับอย่าหอดพุ่นนะครับต้องให้ต้องหน้าดีหมดนะครับหรือสายบางโตนะครับหรือแม่งรังง่ำน้ำน้องนี่นะถ้าทุกคนว่าทานเริ่มไม่ว่าคนเดียวผมว่าปฏิเขาเนื้อเขาเลือดเขาจิตวิญญาณเราก็ดีสารลายนะครับผมกำลังเขียนเรื่องอยู่นะครับจิตหน้าเขียนแล้วอึ้งบักแดงอึ้งบักยานอึ้งเผ่าอะไรเงี้ยเลยมันห้องยังไงมันนะมันก็ต่างกันห้องกันตาเขาเข้าใจในระยะของประชาอีสานนี่ครับที่ทำให้เข้าใจเลือดเข้าใจเนื้อเข้าใจจิตวิญญาณของคนบ้านเขามาเพิ่มครับเพ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งนะจะให้พอแต่งอีกเนี่ยนะครับเอาเรื่องอึ้งบักยางอึ้งบักแดงอึ้งเผาไปได้น้ำเนี่ยนะผมก็ปุ๊บมันติดขังเลยนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมนะตามความคุ้นกันขอบคุณครับขอบคุณแต่งคือเปลี่ยนผมกลับเข้ามาสู่การเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เขียนบทภาพยนตร์นั่นที่ผมเพิ่งในตอนแรกว่าแต่เป็นได้กองทายแต่ก็ข้อมูลจากอาจารย์นั่งสีศาสนาประหยัดคำว่าผ่านหนังก็สมัยจะไปเงียนรวมเรื่องหนังในหนังจริงๆนะครับอยู่หลายปี
จากทฤษฎีแต่ไม่ยินมาจากเพิ่นก็เลยมันก็โตคลิปเก็บเอาไว้ก็หลายปีจากนั้นเป็น10ปีนะครับเกือบ20ปีที่แล้วนะชีวิตผมไงครับมันเป็นแต่ไปก่อนทุกอย่างนะครับอย่างเพลงเป็นแต่ไปนั้นก็ถีบออกมาโตกับลำบากด้วยกันก็ยังประท่านไว้แล้วก็นั่งด้วยกันผมก็ไปเห็นหน้าอุ้มสะบัดมาเห็นเพลงเห็นแต่ยืนดันแล้วก็ออกจากมุกันได้เห็นหน้าหนานั้นคนสุดท้ายเมื่อปี2510คุณกำมลคุณตัมบัตนาเจ้าของโรงมณหมอประสบเคยเป็นมูนาภากันมาในทางอีสานในสายบัตนาเจริญบัตนาโคราชนะครับแกที่เขาไปเห็นหนังที่นี่ตอนแรกแกไปซื้อหนังปอบผีฟ้ามาปอบผีฟ้าซึ่งมันเป็นบทของพี่วีซึ่งหนาปึ๊กเลยนะครับแกกัดงกไปงงมากกับเอิ้นผมก็ไปว่าคุณจะเห็นได้บ่ที่เอาแปลงบทซึ่งหนาเติบเนี่ยมาเป็นบทภาพยนตร์นะครับผมก็ไปนางพาตาเนี่ยเป็นอยู่ในขณะนั้นผมก็เขียนเพลงมนต์รักแม่น้ำมนต์ขึ้นมานะครับสามห้องกันเล่นหุ้ยมนต์นอกไปมันก็เลยเกิดแป๊บขึ้นมาน่าจะสร้างหนังเรื่องนี้ซื้อเนี่ยน่าจะไปสร้างหนังก็เลยเอาซื้อสองซื้อเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าไปเดินเร่ตามสายนะครับสายอีสานสายเหนือสายใต้สายก็จะมีอยู่หาหกเจ็ดสายไปเร่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 เขาก็แท่งมาเลยว่าเอามรังไปน้ำมูลก็เลยพับไอ้ปอบพิปลาไปนะครับซื้อมากกว่าซื้อมาถิ่นเป็นซื้อเรื่องบริษัทตัวซูเมอร์เนี่ยก็พ่อหนันมากกับเรื่องของโบตันนี่ยังโบตันนี่นะครับแกก็ถามขึ้นมาคุณเขียนบทได้บ่ท่านบอกคงจะได้มาคือผมได้เห็นว่าชีวิตผมเนี่ยต้องไปแตะไว้ซะก่อนแล้วก็ยังไม่ให้โอกาสนะเวลาเขาจะให้มาเขาก็ให้มาดื้อๆอย่างนั้นนะเพราะผมก็เขียนเรื่องมันต่างเรื่องแต่ก็มีสุรศรีป่าถ้ำนำตอนสุรศรีเขาเป็นผู้ช่วยของผมในเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลที่แกกำลังศึกษาสิ่งที่เห็นหนังนะครับจริงๆผมอยู่ในสารบบเดียวเพียงแต่บังเอิญผมมีซื้อตอนนั้นนะครับก็เลยได้ผมเข้าไปปากหัวไปแกก็ไปเห็นสุรศรีกับจันทิจัยไม่พูดบรรนอกต่อจากมรดกแม่น้ำมูลเห็นงานน้ำกันอยู่นะครับเห็นงานน้ำกันอยู่เป็นศึกษาน้ำคู่คู่น้าพูดน้ำนั่นแหละดานนั่นเป็นเรื่องก็ตกลงมาได้เห็นหนังเรื่องมรดกแม่น้ำมูลก็เป็นเพลงนี่แหละครับขึ้นมาเป็นเพลงก็เพลงไตเติ้ลเพลงนำเรื่องนะครับจากผมก็ไปเขียนเรื่องเขียนบทเขียนงานขึ้นมาแล้วก็ป้องกันขึ้นนั้นปี11กับหนังเรื่องนี้เขาใช้เมื่อวันที่12สิงหาคมปันแม่นะครับ2520ซึ่งเป็นหนังอีสานเรื่องแรกที่อีสานแตกตื่นสมัยนั้นเป็นสมัยปฏิรูปการปกครองพอดีนะครับสถานชะลออยู่มีเคอร์ฟิวอีสานสิมันนอนเต็มหนังเป็นละมาน้ำตะพานนั่นยังจนเข้าอีสานสี่สี่ข้อกับบทรวมนี่นะย่ามตรงกลางเลยล่ำกันมากแต่กับกินเหล่าขาวก็ล่ำมากจะบุกกำลังงานใหญ่งานศิลป์จุฬาฯนะครับล่ำมาแต่ก็ต้องมาเต็มคนอีสานมีติ่งขอจีกินกันเปิดขึ้นเป็นมีคำฝันของอีสานอ่ะไปเบิ่งน้ำรับแม่น้ำมูลซัมเมอร์บุญบานเฮ้านะครับก็ในต่างเลยแตกตื่นให้ในหนังเลยแต่เงินล้านข่าวต่างไปอุ่นนกันแต่นั่นก็เป็นที่มาของเพลงบนเรื่องมูลเนาะของเราเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปเป็นไปทำงานในสิ่งที่ตั้งแต่ในเงี้ยนโฮไปแต่เป็นความผูกพันใหม่นะครับก็ได้เป็นผู้กำกับแล้วก็ในชีวิตผมกับเล่นหนังอยู่สี่เรื่องก็ถึงดูดีที่หนังเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมบริษัทใหญ่ๆก็มาทำพวกกะเหรี่ยงยังพวกผมคือหมายว่าถ่ายหนังแล้วก็เอาไปขายตามสายนะครับไปหาเงินตามสายนั่นก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ก็มาพวกนี้ก็ผมก็ได้ถอยออกมากลับมาแต่งจริงด้วยครับดังนั้นกองพนอยการแม่ครับเป็นหนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2524นะครับนี่ก็ได้ลงประกาศเกียรติคุณครับสำนักนายกจากสยช.นะครับทางเรื่องนั้นครับประกาศสองเรื่องเรื่องหนึ่งในนั้นหลานเรื่องหนึ่งใน
หนึ่งนั่นเองนั่นหนึ่งเด็กกล่องนะครับกลายเป็นจบที่มีการทำหนังของผมมาตับมาถอยสุดหนึ่งครับนะครับของคุณหลุดพุทธพอครับเรียนเชิญครับพี่จิมเท่งในยุคนี้นะผมอยากเงินมาเท่งยกสลาคุณธรรมดีกว่ามันจะชัดเจนแต่ผมเคยอภิปรายหลายเดือนผมคิดว่าเท่งผมเห็นเท่งลูกทุ่งอีสานแต่ผมอยากเอื้อนมาเท่งอีสานเท่งอีสานเท่งลูกทุ่งอีสานเพราะลูกทุ่งอีสานนี่เกิดขึ้นอยู่ประมาณปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่3ช่วงประมาณ10กว่าจนมาถึง24ที่ผมวิเคราะห์ไว้ผมคิดว่าเพลงลูกทุ่งอีสานมันอยู่ในช่วงนั้นที่เป็นยังค่อยจบปี24จบปี24เลยเพราะ1มันเริ่มโครงการอีสานซีบอร์ดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการพัฒนาบริเวณชายฝั่งตะวันออกซึ่งนี่เป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งช่วงนั้นเป็นการรีครูทเป็นการเกณฑ์คนเข้าไปในภาคอุตสาหกรรมหลายที่สุดแล้วเพลงลูกทุ่งตายช่วงนั้นสมศรี1992ค่อยมาโผล่ปี35ปี2565ช่วงนั้นลูกทุ่งตายเลยมั้งเพราะอย่างพอคนมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะช่วงนั้นมันเกิดควบวนว่าในการเคลื่อนย้ายกำลังคนเคลื่อนย้ายแรงงานสมัยก่อนพวกเข้าถือกวดตอนด้วยสัญญาณุภาพทางการทหารแต่สมัยนี้เกิดการกวดตอนด้วยสัญญาณุภาพทางเศรษฐกิจเกณฑ์ของคนอีสานนี่เขาไปอยู่ในโรงงานแถบเอสเซนซีบอร์ดมาตาพุทธกับแถวแหลมฉบัง จนมดควบเคลื่อนไหวของแรงงานที่ว่าให้ฟังแล้วก็พ่อเรื่องเศรษฐกิจเขามากช่วงนั้นมันเป็นช่วงชาวบ้านแถวไว้พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานขนาดใหญ่ในช่วงนั้นเพลงลูกทุ่งตายลูกทุ่งตายเพราะอย่างเพราะตลาดลูกทุ่งอยู่นี้เนี่ยอยู่ในตลาดแรงงานอยู่อันเดียวกับตลาดแรงงานอยู่ในภาคอีสานเท่านั้นผู้ใดที่เป็นนักร้องที่ดังในตรงหน้าภาคอีสานเพราะว่ากำลังสื่อมันหลายกว่าในเพลงลูกทุ่งผมหมายถึงเพลงลูกทุ่งแต่เวลาเหมือนจากภาคอีสานแล้วช่วงหนาฝนบ้านน้องเป็นไทยหน้าก็จะคนนี้ลงไต่ไปเก็บเงินทั้งไต่พอทั้งไต่เขาจะฝนอยู่ตลอดปีก็เลยนี่แหละพ่อตลาดมันตลาดแรงงานมันเหมือนผู้บริโภคมันโบมีผู้บริโภคเขาแรงงานพอเขาโรงงานปุ๊บมันก็ตัดขาดจากสภาพที่เขาเอิญเขาไทยงดไทยหน้ากันเขาจะอยู่โรงงานอยู่ภาคอุตสาหกรรมมันเกิดกับเพลงอีกยุคนึงที่ขึ้นใหม่ก็คือเพลงที่เฮาเอิ้นของเพลงของสตรีมของยุคของจันแบงกับอะไรบ้างสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับคือวิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าเพียงแต่ว่าถามว่าวิญญาณของความเป็นลูกทุ่งยังอยู่บ่ก็ยังอยู่ครับเขาเห็นว่าที่ตายเอามาเหตุใหม่เนี่ยกันได้รับก็มีความวิจารณ์หลายอย่างนะครับเนาะแต่ผมก็ยังให้คะแนนอยู่ว่าเอามาทําลายนั่นยังติดเพราะว่าเป็นการนําเสนอของเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่นะครับอาจจะบ่คือบ่ค่าคือคนรุ่นเก่าล่ะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ได้เสพนะครับเด็กรุ่นใหม่ได้เสพอย่างอีสานลําเลิศนี่นะครับป้าไว้ป้าเลยมันได้มารุ่นนี้ก็มาห้อมได้เพราะว่าโดยการครอบงำวงสื่ออย่างที่คุณแบงค์ว่าเสื้อบางแบบเป็นเพลงของแกรมมี่อยู่ที่ใครเสนอออกมานะครับมีโอกาสที่จะเปิดสู่ผู้ฟังเพลงรุ่นนี้ครับมักเขาหูได้น้อยรุ่นใหม่นั่มเด็กน้อยรุ่นใหม่ก็ได้เสพก็ได้มวนไปนั่มเขาก็มวนไปนั่มอยู่ตาไอ้ป่าแหล่ๆหอมเราแค่ย่างกำเนี่ยจริงๆเราแค่อันมาหอมแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นจินตนาการของนักเขียนก็โอเคเอาห้องยกประโยชน์เพื่อนก็หนอกก็แย่งเนี่ยอย่างคุณนั่นนะต้องไปเหยียดอย่างนี้นะจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์เป็นจินตนาการของความฝันนั่นนะครับนั่นกันนั่นออกมาเด็กน้อยก็เลยกลับมาสู่บรรยากาศเก่าๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เต้นเด็กผ่านเด็กน้อยไปไกลหลายนะครับเนาะโดยเฉพาะนามห้องมันคือเด็กน้อยตั้งแต่ระดับประถมปลายขึ้นมาถึงมัธยมเนี่ยหรือจนมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสู่พันคือมันจะเป็นเพลงที่มันก็มีทั้งสามทั้งผลใจเข้ามาทั้งสร้างทั้งทำลายนะครับเอาแรกๆจริงๆนะครับเนาะอย่างภาษาสินะครับภาษาเพลงทุกวันนี้มันมีนักวิจารณ์คนหนึ่งเขียนเข้าไปตั้งคำถามว่าทำอย่างไรเราจะฟังเพลงไทยรู้เรื่อง แล้วก็วิจารณ์เพลงพวกเพลงเด็กรุ่นใหม่ที่ห้องเป็นภาษาไทยออกเอ็กเซนต์นะครับ
ภาษาไทยออกเอ็กเซนชันเชอร์แล้วก็บางทีแต่เป็นเพลงใหม่ในก็ไม่รู้เรื่องเลยจับต้นก็ปลายได้ต้นน่ะแต่เขาไปขายอย่างอื่นขายรูปแบบของเพลงขายการเต้นขายไอ้ที่ยังหลายๆอย่างปัจจัยในตัวนั้นน่ะแต่สิ่งที่มันน่าห่วงก็คือภาษาซึ่งผู้ใหญ่หลายคนก็ห่วงใหญ่อยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่ว่าไอดอลนะครับต้นแบบเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่นะครับแต่ได้หน่อยก็ฟังมันร้านเบิ้งน้ำลูกน้ำลานเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันเมื่อถือจะไม่ได้เพลงพวกนี้แหละตั้งแต่เมื่อเป็นบ้านนะครับในทางผมเป็นสายนี้อยู่ชุมชนของผมอยู่ครับเพลงวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีแต่เพลงเขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากแต่เขาบอกคือเอาฟังเพลงมวลเนี่ยฟังเขาก็บอกฟังเลยเขาจะฟังของเขาเซนในตรงนี้แล้วเป็นเด็กรุ่นอ่อนๆนี่นะตั้งแต่ประถมปลายขึ้นไปประถมต้นนั่นแหละตั้งแต่น้อยมาเพราะเด็กเรื่องใหญ่บางทีประต่อเซนมันก็ไม่มือถืออะไรกุ๊กกิ๊กแต่ไม่ยังมากมากอยู่ในนั้นนะครับตั้งเพลงตั้งดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่ในนั้นน่ะคือมันเป็นโลกเป็นเศษของเขาอยู่ในนั้นน่ะแต่กับเพลงพวกนี้ก็ไม่มีที่พ้นอยู่ในนั้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพลงที่ภาษาไทยลิปิดเนี่ยนะครับภาษาไทยคิดต่างเนี่ยมันหนาห่วงตรงนี้เป็นเรื่องที่แต่ภาษาพูดมันก็หลุดใหม่มันบอกคือคนหลุดเอาได้ก็เป็นคนหลุดใหม่เลยในกรณีภาษาพูดและการฟังการเสพการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเราไปโทษก็ไม่ได้หรอกเพราะมีคนเห็นเขามาเสพนะครับผมก็เห็นว่าเด็กคนเดียวกันเนี่ยพอฟังเพลงป้าไอ้ป้าอะไรหอมดอกแก้มยำคำปอกหูเลยเขาก็ฟังเขาก็ฟังมันอยู่ที่ว่าคุณเอาอะไรให้เขาอะนะครับอันนี้ผมพูดถึงมาในแง่ที่มันแรงนะครับแต่ที่นี่ในผมเห็นคนเปลี่ยนของวงการลูกทุ่งวงการเพลงเนี่ยผมยังหนังสือสารคดีมาสัมภาษณ์ผมเรื่องสลาผมบอกว่าสลาเนี่ยเป็นทางแยกใหม่ของเพลงนะครับแต่เป็นลูกทุ่งเหมือนกันแต่พอแกเขียนในหลายแนวนะครับคือทางแยกใหม่คือหมายความว่าในความในวัตถุ